มีแฟนเพลงบางคนเขาเอาชื่อจริงผมเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อลูกเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาให้เกียรติเราขนาดเอาไปตั้งชื่อลูกเขาเงี้ยถ้ามีวันหนึ่งเราเกิดผิดพลาดคือแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับเราวะอะไรที่ไม่ดีไม่ควรที่มันจะง่ายต่อการถูกมองไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะไม่ทำเมื่อกี้ตอนที่อยู่บนทัศนนิพนธ์เนี่ยสนามฟุตบอลนะครับพี่ตูนเล่าให้ฟังว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มไปประกวดมีฟอร์มวงใหม่ๆอะไรเงี้ยออกจากละอ่อนมาแล้วไปเป็นบอดี้สแลมได้ไงตอนไหนครับบอดี้สแลมมันมาตอนช่วงที่อยู่มหาลัยเนี่ยผมกับเผาที่ออกมาจากละอ่อนก็แค่คิดโปรเจกต์ว่าอยากจะทำเพลงต่อแต่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นเพลงแบบไหนเนื่องด้วยเราเคยทำละอ่อนละเราก็อยากทำให้มันดีขึ้นอยากทำอะไรที่มันจริงจังมากขึ้นเป็นเราในขณะนั้นมากขึ้นครับก็เลยอยากจะลองดูสักตั้งอยากจะลองทำอัลบั้มดูสักอันหนึ่งแล้วก็เอาโปรเจกต์นี้เข้าไปคุยกับพี่เอกท่านนี้เสร็จแล้วก็เขาก็บอกเออเอาเลยทำสี่เริ่มจากโอ้นานมากอะระยะเวลาตอนทำเดโมตรงนี้กับเพาเนี่ยจนจบปีสี่ก็ยังไม่ได้ออกเทปคือในที่นี้คือเราส่งให้พี่เอกฟังตลอดมันก็ยังไม่ดีพอแต่ในความรู้สึกเราตอนนั้นอะเราอยากออกแล้วอะเราดีแล้วเราพอแล้วเราอยากจะออกเราอยากเป็นแบบเนี้ยทำไมพี่ไม่ให้เราออกสักทีอะไรเงี้ยจนเรียนจบปี 4เป็นบัณฑิตแล้วความฝันในการออกเทปอีกสักอัลบั้มก็ยังดูไกลมากจบปุ๊บทำไงครับร้องเพลงกลางคืนร้องตาใครพี่หนึ่ง Friday พี่หนึ่งเล่นกีตาร์ผมร้องเพลงก็ได้คืนแล้วประมาณ400บาท500บาทพอประทังชีวิตไปได้ใช้ชีวิตด้วยความหวังว่าเราจะออกเทปเราอยากจะทำเพลงแล้วคุณแม่ไม่ว่าหรอครับเนี่ยคือเขาก็ไม่ห้ามเขาไม่เห็นด้วยแหละที่ผมจบนิติจุฬามาแล้วมาเล่นดนตรีกลางคืนไม่ไปทำงานประจำทั้งที่มันทำได้ผมดื้อผมขอเขาว่าผมอยากจะออกอัลบั้มก่อนนะแล้วค่อยหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอะไรมันจะตามมามันถึงเวลาที่ต้องยอมมันจะมีช่วงที่ขอพิสูจน์ไม่งั้นชีวิตคนเรามันก็จะไม่ได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างเหมือนเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตว่าขอเนี่ยขออัลบั้มเนี่ยขอทำให้แม่เห็นผมอยากจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ได้เอาเวลาตรงนี้ไปใช้ปาประโยชน์เราไม่ได้จับจดอ่ะเราไม่ได้มันเราทำมันจริงเราทำมันจริงจนมาเป็นอัลบั้มอ่ะก่อนที่จะออกชุดแรกอันเนี้ยมันเป็นช่วงซึ่งมันหัวร้องไห้คือมันเป็นเรื่องของความคาดหวังของแม่โหมันกดดันอ่ะมันกดดันจริงแล้วสุดท้ายแสงสว่างมาตอนไหนครับเราโชคดีที่ตอนนั้นพี่ออฟบิ๊กแอสกับพี่กบบิ๊กแอสคือเขาเหมือนว่าอยากจะลองทำเบื้องหลังดูคือพี่เขามาช่วยในการทำให้เพลงมันแมสมากขึ้นป่ะครับในภาษาของคนทั่วไปพี่เขามาดูภาพรวมทั้งหมดเลยช่วยกันแต่งเพลงเขียนเพลงให้ถ้าช่วงชีวิตตอนนั้นผมไม่เจอผมบิ๊กแอสผมแบบไปไม่เป็นเหมือนกันแล้วถ้าเกิดพูดถึงตอนนี้ครับเราเริ่มรู้ทิศทางของตัวเองแล้วเราจะไปทางไหนคิดว่าทำเองโดยที่ไม่มีพี่สองคนนี้ได้ยังครับโอ้ไม่ได้สมมติเพลงนึงเนี่ยแต่งมามันเริ่มจากที่บ้านผมก็จริงแต่มันก็ต้องไปผ่านพี่ออฟผ่านพี่กบถูกนวดถูกกวนถูกหลอมเป็นส่วนผสมทุกอย่างที่ขาดกันและกันไม่ได้เลยฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอีกสักครั้งที่อยากจะย้ำแล้วใครเป็นคนคุมแนวทางของวงว่าจะไปทางไหนทิศทางไหนช่วยกันครับคือ Body Slam โชคดีอย่างมันเราเป็นวงป๊อปร็อกอ่ะมันค่อนข้างกว้างมันกว้างในแง่ของเรื่องราวที่เราจะพูดกว้างในแนวเพลงเราอยากจะใส่อะไรก็ได้แค่เรารู้สึกว่าเราไม่หลอกตัวเองมีอยู่ช่วงหนึ่งสองอัลบั้มแรกใช่ไหมครับ Body Slam อยู่กับ Music Bar Big Ass ก็อยู่กับ Music Bar ทำไมอยู่ดีมาอยู่แกมมี่กันหมดเลยก็เหมือนมันต้องเดินทางอ่ะคือเราโตขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นพี่เราก็อยากไปลองที่ใหญ่ๆบ้างนะมันต้องเปิดใจนะผมไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรเยอะแยะอยู่แล้วผมแค่มีความสุขกับชีวิตผมได้ร้องได้พูดในสิ่งที่ผมรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาผมคิดว่าผมแฮปปี้แล้วคือทุกเพลงที่ผมร้องมันคือเรื่องราวของผมเราพูดมันออกมาจากข้างในจริงๆอยากร้องในสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็พยายามส่งแรงต่างๆเหล่านี้ให้ไปถึงกับใครที่เราอยากให้ถึงชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอและ
และนี่คือนักร้องนำของวง Body Slam นะครับที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นส่วนตัวให้เราได้ฟังกันนะครับแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวอัลบั้มหน้าก็ใกล้จะออกแล้วใช่ไหมน่าจะใกล้แล้วติดตามแล้วกันฮะน่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนอัลบั้มที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับครับแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ตูนมากครับผมตั้งเป้าไว้ถ้าอีก20ปียังมีวง Body Slam อยู่แล้วก็มีวัยรุ่นอายุ 19-20 ตอนนั้นฟังเราอยู่ผมอยากวัยรุ่นผมอยากมีพลังงานผมอยากมีแรงมันดีกว่าเราได้เงินอีกนะผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเวลาเราฟังเพลงของผู้ชายคนนี้นะครับเขาก็มักจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้อยู่แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมได้ชมชีวิตส่วนตัวของเขาน่าจะได้อะไรกันมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่คุณได้ยินเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดครับคุณอาจจะลืมในวันข้างหน้าก็ได้รวมถึงภาพที่คุณเห็นคุณอาจจะจำได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าใจว่าเขาพูดถึงอะไรคุณต้องลองไปทำเหมือนกับไอดอลของเราในวันนี้ดูครับอธิวราคงมาลัยหรือว่าตูนบอดี้สแลมครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The Idol คนบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ 5:30 ทางมนต์นายทีวีแห่งนี้คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับต้องมีความอึดมากกว่าการทำธุรกิจอื่นช่วงวิกฤตเนี่ยเวลาคือเรื่องสำคัญถ้าเราทำในช่วงวิกฤตแล้วเราทำได้โลกจะจดจำเรา